รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงสวัสดีครับพบกับผมตั๊กณภัสกรครับกับรายการถึงพริกถึงขิงครับวันศุกร์เวลาดี 11:00 นครับช่วงวันหยุดเราควรจะมาหาอะไรอร่อยๆและของดีๆชมกันวันนี้เรามาอยู่ที่ครับจังหวัดฉะเชิงเทราที่ตลาดพนมสารคามที่นี่มีอะไรอร่อยที่นี่มีอะไรดีก็ไปตลาดดีครับมีของดีแน่นอนครับวันนี้พูดถึงเรื่องราวแห่งความดีด้วยครับพูดเกี่ยวกับวันแม่อ้าวมีอะไรดีตามผมเลยครับเชิญครับนี่ใส่ถุงผ้านี่ฮะใส่ไปเลยฮะนี่เราลดโลกร้อนฮะใส่มาน่าแหละของชอบขอบกันแตกไม่เป็นไรครับมาใส่มาเลยเท่าไหร่จ๊ะ200พอดีเลยเหรอฮะพอดีจ้ะอันนี้ขอบคุณครับลุงมาแล้วใส่ถุงผ้าครับครับท่านผู้ชมครับอุ้ยดีเลยท่านผู้ชมใกล้วันแม่ครับเราควรจะหาดอกไม้หรือพวงมาลัยสวยๆไปไหว้แม่สักหน่อยนะครับนี่เลยอะไรจะดีเท่าพวงมาลัยที่เป็นดอกมะลิอุ้ยนี่สวยมากครับเป็นดอกมะลิสดๆใหม่ๆครับท่านผู้ชมครับนี่ร้อยสวยมากครับมีพุทธมีมะลิเต็มไปหมดเลยอันนี้โหไล่มาครับมีเยอะแยะเลยครับมีมากมายหลายดอกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไหว้แม่ควรจะไหว้ดอกมะลิเสมอสวยไหมสวยไหมมาลัยสวยค่ะสวัสดีค่ะมาลัยสวยครับป้าขาอันนี้ขายไงนะขายพวงละ120อันไหนจ๊ะ1อันไหนมะลิล้วนมะลิล้วนมะลิล้วนคือนี่ค่ะอันนี้มะลิล้วนจ้ะโหหอมเนาะมะลิบ้านมะลิบ้านบ้านไหนฮะบ้านสวนอินใจบ้านไหนนะสวนอินใจสวนอินใจสนามชัยอ่ะทำไมต้องเป็นมะลิบ้านมันต่างกันยังไงมะลิกรุงเทพมันก็มันจะทับกำมามากใช่ไหมมันจะอบมันจะกลิ่นไม่ดีมันสดมากเหรอสดสดแล้วฉีดยาไหมเขาไม่ฉีดจริงดิคือเขาไม่ฉีดยาอะไรกันแมลงกันอะไรเงี้ยไม่ฉีดยาไม่ฉีดเป็นสวนเลยฮะโอ้ยเป็นสวนเลยของแกนี่โอ้ยซื้อดูดิเห็นไหมเนี่ยตอมอยู่แปลว่ามันไม่มียาถ้ามียาไม่ตอมอะไม่ตอมเอออันนี้น่าสนใจชัดๆต่อหน้าเลยสวนอยู่ไหนคะสนามชัยสวนอิ่มใจสวนอิ่มใจสนามชัยค่ะสวนมะลินะสวนมะลิโอเคเออสนามชัยเขตโอเคครับป้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแหมนี่เขียนตัวไปเลยครับมะลิกลัวไม่รู้ว่าเป็นมะลิแน่นอนครับแน่นอนครับมาครับแนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีครับครับนี่คุณอภิรักษ์ครับผมคุณอภิรักษ์เขียวประเสริฐเจ้าของสวนมะลิหอมสวนมะลิหอมแล้วบอกเป็นสวนสมุนไพรมะลิออร์แกนิกแปลว่าปลอดสารเขาว่ากันว่ากินได้เลยใช่จริงใช่ครับจริงเลยนะจริงครับโอ้โหเจ๋งมากครับเดิมอ่ะผมทำอยู่ที่รังสิตคลอง12สวนมันเล็กไปเลยมาขยายสวนมาซื้อที่แถวนี้40ไร่ซึ่ง40ไร่เป็นมะลิล้วนๆไหมฮะเป็นมะลิประมาณ 70% แล้วก็มีอื่นด้วยใช่ครับก็จะมีพวกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวอ๋อครับอัญชันหญ้าหวานโอ้โหหญ้าหวานด้วยได้มันมีเทคนิคการปลูกไหมมะลิเนี่ยชอบเลยเหมือนฝรั่งเลยชอบอาบแดดชอบอาบแดดช่าแม่มะลิฟังดูก็ชื่อเรียบร้อยดีนะทำไมนิสัยเป็นฝรั่งโอเคช่างขัดกับชื่อสนี่กระไรเอ้าพูดถึงมะลิก่อนเริ่มต้นเราปลูกด้วยอะไรเมล็ดหรือว่าปลูกด้วยต้นเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้กิ่งพันธุ์จากที่นี่แหละครับปักชำเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็จะทำโรงเรือนให้เขาเพื่อที่จะเพาะให้เขาติดก็จะใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนก็จะติดพอติดแล้วเราก็จะออกจากแปลงเพาะชำมาไว้ในที่ร่มเพื่ออนุบาลต่ออีกสักเดือนนึงก็รวมเป็น3เดือนก็จะพร้อมที่จะเอาออกที่จะจำหน่ายหรือว่าเอาลงปลูกในสวนในไร่กี่เดือนถึงออกดอกประมาณสักประมาณอาทิตย์กว่าๆก็ออกแค่นั้นเองเหรอใช่ครับครับแต่ว่าไม่มากเพราะอะไรคือมันเป็นพันธุ์สายพันธุ์ดอกดกชื่อสายพันธุ์มันพันธุ์เพชรครับพันธุ์เพชรใช่ครับชื่อมันแกล้งตกชื่อเนี่ยขายทั้งปีไหมขายทั้งปีหมายถึงว่าตัวเราเองผลิตทันทั้งปีทันครับทันทั้งปีครับขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่ฤดูใช่ครับหรือว่าเราสามารถคุมได้ด้วย
ก็คอนโทรลได้เป็นบางช่วงครับเช่นช่วงไหนครับที่คอนโทรลได้ช่วงหนาวช่วงหนาวจะคอนโทรลได้แต่ว่าถ้าฝนนี่คอนโทรลไม่ได้แล้วแต่ว่าฝนอย่างเดียวที่อุปสรรคกับมะลิใช่เป็นอุปสรรคเคยคิดไหมมะลิพอหน้าฝนปุ๊บเราจะคุมเลยเอาไหมทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีพวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยถ้าเราคุมเนี่ยคุมไม่ดีเข้าไปอีกก็มีค่าเท่ากันนี่อันนี้แหละแมลงศัตรูพืชวอกมาถึงตรงนี้ที่นี่เป็นออร์แกนิกซึ่งอันนี้สำคัญมากและที่เรามาที่นี่วันนี้เพราะที่นี่ไม่ใช้ยาอันเป็นเคมีใช่ครับแล้วทำยังไงกับแมลงพวกนั้นของผมเนี่ยจะมีฮอร์โมนสูตรพิเศษที่เป็นจากสารชีวภาพครับฉีดเข้าไปจะเป็นตัวเร่งดอกด้วยไล่แมลงด้วยไม่ฆ่าแต่ว่าดอกมะลิกินได้กินได้ว้าวแล้วคนงานทำอะไรคนงานก็ตอนนี้กำลังเอาหญ้าออกจากต้นมะลิครับอ๋อโอ้ที่เห็นนี่คือการถากอะฮะใช่ครับใช่ครับแปลว่าต้องถากกันทั้งวันนะฮะใช่ครับนี่พยายามมากทำไมไม่เอาอะไรที่มันช่วยให้มันหญ้ามันหายไปเราก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าบ้างแล้วก็ใช้คนแรงคนครับครับทำไมต้องถากตลอดเวลาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยหญ้าจะขึ้นเร็ว3-4 วันหญ้าก็ขึ้นแล้วเราก็จะใช้กำลังคนเนี่ยครับครับเพราะว่าเราสวนเราเป็นสวนปลอดสารครับเราก็จะต้องเอาหญ้าออกต้นมะลินี่ชอบความสะอาดชอบความสะอาดชอบมากแม่มะลิชอบสะอาดนะฮะเธอเป็นกุลสตรีจริงๆนะฮะดูเธอเกี่ยวขาผมด้วยดูสังเกตให้ดูครับตรงนี้ไม่มีหญ้าเลยดูดินก็แห้งๆหญ้าก็ล้นๆแต่ดูสิเขาโอ้โหยับเลยฮะขึ้นทียิบแทบทุกกิ่งเลยมันอะไรกันนี่เนี่ยฮะมันแทบทุกกิ่งเลยนะนี่ใครอยากหาความรู้มาที่นี่ได้ไหมมาครับยินดีให้ความรู้ครับอยากให้สวนผมเนี่ยเป็นส่วนที่ให้ความรู้ให้อาชีพครับยินดีทุกคนที่จะมาหาความรู้ตรงนี้ครับได้เป็นอาชีพเพราะว่าก่อนเราจะจากโลกนี้ไปอ่ะเราก็ฝากไว้บนแผ่นดินโอ้โหพูดได้น่ารักมากครับสมกับเป็นลูกแม่มะลิจริงๆนะฮะเป็นความต้องบอกจริงๆว่ามะลิเป็นดอกไม้ของชาติไทยก็ว่าได้ครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยเพราะเรามีจารีตขนบเยอะแยะที่เกี่ยวกับมะลิต้องใช้มะลิไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือแม้แต่นะดอกไม้ไหว้พระใช่ครับเราก็ยังใช้มะลิครับแน่นอนครับมันอยู่ใกล้ตัวเราจนบางทีเรามองข้ามไปว่าเราอาจจะเลินเล่อหรือเผลอเลอไม่สนใจมันจนใช้ยาอย่างเงี้ยเรียกว่าเอาใจใส่น่าสนใจแล้วนี้เก็บตอนไหนบ้างเช้าก็เก็บตั้งแต่7 โมงเช้าจนไปถึงเที่ยงครับช่วงบ่ายก็เก็บตั้งแต่บ่ายโมงจนไปถึง5 โมงเย็นอันนี้ที่เก็บทั้งกระถางมีเก็บอยู่บ้างไหมครับมีครับมีเก็บอยู่เหมือนกันครับกำลังช่วงบ่ายครับอ๋อเก็บช่วงเช้านะครับอ๋อไปดูเขาเก็บไหมครับไปดูเก็บกันไปครับนี่โอ้ครับนี่เราจะเห็นดอกกันนะครับครับนี่ดอกโอ้นี่ยังไม่ได้เก็บนะฮะครับยังไม่ได้เก็บครับโอ้มันมี2 ช่วงอย่างที่บอกครับก็คือช่วงเช้า7 โมงครับถึงเที่ยงนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปที่ก็บ่ายเลยนะครับใช่ครับอันนี้เก็บโอ้โหเขาเก็บเก็บดูค่อยๆละเมียดใช่เขาเด็ดเบาๆอีกเนาะไอ้ดอกตูมแค่ไหนจะเก็บได้ก็ดอกจะต้องเป็นสีขาวสีขาวขึ้นสีขาวปุ๊บเราเก็บได้เลยอย่างเงี้ยขาวแน่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ขาวแน่อันนี้เหลืองๆนี่ยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับอ๋อแปลว่ามันแล้วแต่ต้องเลือกเหมือนกันนะฮะใช่ครับมันเป็นช่อๆครับมะลิใช่ครับเป็นช่อยกช่อขึ้นมา5 ดอกถึง 7 ดอกนั่นคือช่อหนึ่งใช่ครับหลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรต่อพอเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่ไปพักแล้วก็จะน็อกเพื่อจะรอขายส่งลูกค้าแล้วครับพักน็อกด้วยนะฮะใช่ครับเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกันระหว่างนี้เขาเก็บเขายกไปเลยนะฮะใช่ครับโอเคทางนู้นเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับขั้นตอนต่อไปครับจากเก็บรอบแรกเรียบร้อยตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเข้ามาแล้วจริงๆแล้ววันหนึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยนี่ดอกที่ได้มานะฮะมาเลยครับมาเลยครับเนี้ยมแนะนำกันเลยอันนี้ดอกที่ได้มาต้องคัดอีกไหมต้องคัดอีกครับกับวิธีการต้องทำอะไรต่อฮะครับเราจะต้องมาคัดดอกที่เสียดอกที่ไม่สวยเพื่อจะเอาไปจำหน่ายต่อจำหน่ายต่อครับอันนี้การคัดคืออะไรคือดอกที่เสียยังไงเล็กเสียครับเสียคือดอกเป็นสีม่วงดอกที่เล็กเกินไปโอ้มีขนาดไซส์ด้วยครับเล็กเกินไปที่ไม่เหมาะกับความต้องการของตลาดมาคัดอีกทีนึงดอกสีม่วงอันนี้มีใครบ้างฮะแนะนำนี่ก็มีน้องก้อยแล้วก็
คุณป้าทุเรียนสวัสดีครับเป็นแผนกแผนกคัดแผนกน็อกน็อกมะลิเดี๋ยวก่อนน็อกยังไงฮะน็อกมะลิที่ว่านี้คือน็อกด้วยน้ำเย็นน้ำแข็งได้กี่วันน็อกได้กี่วันประมาณ 4-5 วันครับโอ้ยโดยที่ไม่ต้องใช้ยาใช่ครับแปลว่าต้องอยู่ในความเย็นใช่ครับงั้นสาธิตเลยครับวิธีการน็อกดอกมะลิเชิญฮะอันนี้ต้องคัดดูวิธีการคัดให้ดีเอาละอันนี้มีกลิ่นยังครับมันต้องมีกลิ่นบ้างกันเนาะหรือมันต้องแบบอันนี้จะเป็นมะลิช่วงเช้าครับมันต่างกันไงฮะมะลิเช้าเนี่ยดอกจะตุ่มๆเขียวๆแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายจะเป็นมะลิหอมมันจะบานแล้วใช่ครับโอเคครับอันนี้คัดแล้วคัดออกแล้วทำยังไงต่อครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงไปในน้ำมะลิเราจะให้ลงน้ำเพราะให้ความชื้นชื่นกับเขาหลังจากที่เก็บมาร้อนๆเป็นน้ำเปล่าๆน้ำเปล่าๆสะอาดน้ำสะอาดเป็นน้ำประปาอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับเราจะต้องให้กวนเขาให้ทั่วกวนให้ทั่วให้น้ำให้ทั่วเลยให้เขาล้างทั่วๆเลยให้เขาปรับตัวโอเคต่อฮะในระหว่างที่เอาดอกมะลิเนี่ยลอยน้ำเนี่ยเราก็จะคัดอีกทีนึงครับเก็บตกหมายถึงว่าเก็บตกจะเห็นอยู่จากรายละเอียดครั้งแรกที่ว่าอยู่บนกระจาดมาบนกระจาดนะครับแล้วก็มาดูว่ามะลิเนี่ยมีดอกไหนสวยไม่สวยมีตำหนิตรงไหนเอาออกเดี๋ยวแปลว่าทุกครั้งทำอย่างนี้ตลอดใช่ครับอันนี้2สเต็ปแล้วนะ2ละครับจากอันนี้ไปล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ความเย็นละสู่ความเย็นที่เห็นอยู่นี่คือน้ำผสมน้ำแข็งครับน็อกความเย็นโอ้ยเชิญท่านคุณก้อยฮะเอาต้องเอาน้ำแข็งออกด้วยฮะทำไมครับไม่ให้มันเย็นจัดเกินไปถ้าน้ำแข็งโดนดอกมะลิเป็นไงฮะช้ำเลยใช่ไหมฮะแปลว่าน้ำนี่อุณหภูมิประมาณ0องศาครับท่านผู้ชมครับอย่างนั้นไหมฮะครับเอาละครับใส่ลงไปเลยอันนี้แหละครับที่เรียกว่าน็อกครับเนี่ยหลังจากที่เรามาสู่ขั้นตอนน็อกในน้ำเย็นเนี่ยเราก็คัดอีกนะครับยังต้องคัดนี่3นะฮะ1 2 3นี่ยังคัดอยู่นะยังคัดอีกไม่ทันต้องยกอย่างนี้เลยนะฮะอ๋อนี่ชัดเจนแน่นอนนะฮะอันนี้เสร็จแล้วนะฮะต้องใช้ความไวเหมือนกันเดี๋ยวน้ำไม่เย็นครับนะครับโอเคขึ้นมาพอเราตักมาตรงนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะมาดูอีกรอบนึงครับก็เป็นเท่าไหร่ละ4ครั้งที่4อันนี้คัดต่อครั้งที่4ครับ4ดูอีกรอบนะฮะเช็คกันตลอดที่4ครับนะครับดอกบานดอกไม่สวยดอกไม่สมบูรณ์ดอกช้ำดอกโอเคและที่สำคัญเนี่ยมะลิเดี๋ยวเราจะต้องให้เสด็จน้ำให้แห้งเลยน้องแห้งโอ้ให้เสด็จทำยังไงฮะโดยการนี่ครับเดี๋ยวเขาจะทำเสด็จน้ำโอ้น้ำออกแบบนี้นี่เองครับเสด็จน้ำระหว่างนี้ป้าทุเรียนก็หยิบไปเรื่อยนะฮะครับเดี๋ยวพอจากเสด็จน้ำปุ๊บเราก็ไปดูตรงนั้นอีกทีนึงว่าพร้อมไหมจะใส่ถุงละโอเคขึ้นถุงช่างเสร็จแล้วใช่ไหมไปต่อเลยครับมาถึงตรงนี้มาทำการช่างฮะครับช่างเรามาให้เสด็จน้ำก่อนครับอ๋อเสด็จน้ำอีกรอบนึงเสด็จน้ำแล้วก็คัดเป็นครั้งที่5เพื่อจะขึ้นถุงแล้วก็ช่างให้น้ำหนักเที่ยงตรงแล้วไอ้ดอกที่ไม่สมบูรณ์ไปไหนฮะดอกที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักโหครับปุ๋ยดอกมะลิหลังจากคัดเรียบร้อยแล้วคุณก้อยก็จับใส่ถุงเลยครับเอาละครับพอเราบรรจุใส่ถุงอ่ะเราก็ต้องดูน้ำหนักเราช่างเนี่ยจะส่งลูกค้าอยู่ที่6ขีด6ขีดโอเคครับต่อนี้ไปไหนต่อฮะอันนี้พร้อมขายแล้วตอนนี้เราก็จะแพ็คถุงรีดอากาศออกต้องรีดอากาศออกอีกครับรีดอากาศรีดเทคนิคแบบไหนฮะนี่ครับดูครับเดี๋ยวจะเทคนิคจากมือคุณก้อยโอเคมือรีดแบบนี้นี่ดอกไม่ช้ำไม่ช้ำครับไม่ช้ำเห็นดอกอย่างนี้เก็บได้กี่วันฮะอีกทีนึง5 วัน 5 วันในตู้เย็นครับท่านผู้ชมครับจากตรงนี้ไปเขาบอกว่าดอกมะลิสามารถจะไปเป็นชางั้นกินได้ครับเรื่องราวของการแปรรูปห้องไหนครับเราจะมีห้องปลอดเชื้อยังต้องมีห้องปลอดเชื้ออีกฮะครับโอ้โหที่นี่เขาเป็นขั้นตอนจริงๆฮะท่านผู้ชมครับเอ้างั้นไปครับไปดูเรื่องราวของการทำการแปรรูปดอกมะลิเชิญครับแต่ที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นห้องที่ดูอ๋อครับท่านผู้ชมครับมีเครื่องมือมากมายครับตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นของแห้งแล้วเราจะมีมะลิแห้งมะลิแห้งมะลิแห้งหญ้าหวานแห้งหญ้าหวานแห้งว้าวนี่ฮะเหมือนกันครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนที่ว่าอันนี้ตากแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดมได้เลยสิฮะได้ครับนี่ครับอ๋อผมให้เดี๋ยวผมขอดมใกล้ๆได้ไหมครับป้าๆมานี่ป้าเมย์ขอดูหนึ่งอันนี้ตากไว้นะโอ้อันนี้ตากไว้นานแค่ไหนจ๊ะถ้าแดดออกก็2 วันแดดออก2 วันครับนี่ต้องเก็บ
หอมไหมมันจะมีกลิ่นลอยขึ้นมามันเหมือนมีกลิ่นแบบหอมหอมนะใช่ครับใช่แต่ว่าอันนี้ก็ยังหอมชื่นใจอยู่ฮะถึงแม้มันจะมันแห้งนะแต่มันก็ยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ครับซึ่งอันนี้แหละเอาไปทำเป็นชาจากที่ไปผมจะขอไปชิมเนาะครับผมจะได้บอกให้ฟังว่ามันหอมมันหวานรสชาติเป็นยังไงป่ะเชิญครับเราได้เห็นขั้นตอนของการเริ่มต้นที่เขาปลูกครับเห็นขั้นตอนของการเก็บการน็อกนะเขาเรียกน็อกน็อกแล้วก็ไปตากให้แห้งต้องบอกว่าวันนี้เหมาะสมนะครับที่จะมาให้คุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนำเลยครับครับอัญชลีค่ะคุณแม่อัญชลีเขาบอกว่าดอกมะลิเนี่ยกินได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาอย่างนั้นเรากินเลยไหมฮะได้ขออนุญาตนะค่ะนี่ครับสมัยก่อนเด็กๆผมเคยได้กินแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วค่ะแสดงว่าคุณแม่นี่มะลิของเรานี่ปลอดสารพิษปลอดสารพิษชื่นใจมากนี่ไม่ทันดื่มนะหอมจริงเป็นไงโหมันอย่างนี้เลยท่านผู้ชมมันชื่นใจหอมจริงๆฮะแล้วไม่ต้องห่วงด้วยว่ามันจะมียาไหมไม่ต้องห่วงด้วยว่ามันจะมีแบบอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติที่นี่ออร์แกนิกแน่นอนนี่ความน่าภูมิใจนี้ครับโอ้บอกว่าสดชื่นมากนอกจากอันนี้แล้วนี่อันนี้ดั้งเดิมนะฮะครับตรงนี้มีอะไรบ้างครับคุณแม่อันนี้ชาเกียวกุหลันแล้วก็ใส่มะลิด้วยสุดยอดมากครับกลมกล่อมกลมกล่อมหอมลึกซึ้งหอมมากครับต่างกับอันนี้ต่างกันครับอันนี้จะเป็นมะลิมะลิซึ่งใส่ยาหวานยาหวานอันนี้จะหอมชื่นใจเป็นแบบมะลิจริงๆแต่อันนี้จะมีความกลมกล่อมในแบบเหมือนกับเราใส่สมุนไพรที่สำคัญท่านผู้ชมครับใส่อะไรอย่างเงี้ยปกติถุงชาเอาออกครับแต่คราวนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันจะฝาดไหมก็จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ฝาดเลยใช่ดื่มแล้วชุ่มคอชื่นใจสบายคอท่านผู้ชมอันนี้สุดยอดมากต้องบอกว่ามันดีกับเราดีกับสุขภาพที่สำคัญคือตอนนี้ดีต่อใจครับท่านผู้ชมครับนี่อิ่มใจของแท้ต้องแบบนี้เลยคุณแม่โอ้วันนี้ขอบคุณมากครับครับต้องบอกว่าคุณอภิรักษ์คุณแม่อัญชลีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ายังไม่กลับสตูครับเรายังมีที่นี่ต่อเนื่องจากดูแล้วบรรยากาศดีฮะขออนุญาตใช้สถานที่ดีไหมฮะได้ค่ะได้ครับที่นี่เขาให้ความรู้แล้วเขาตั้งใจจะให้จริงๆที่สำคัญวันนี้เราให้กับคนที่เรารักครับคุณแม่เอ้าวันนี้ลาจริงๆเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับขอบคุณอีกครั้งครับถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงก็ต้องถึงพริกถึงขิงครับก่อนอื่นเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับสวนแห่งนี้ครับสวนสมุนไพรอิ่มใจออร์แกนิกคุณแม่อัญชลีแล้วก็คุณอภิรักษ์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต้องบอกว่าคุณภาพออร์แกนิกล้วนๆครับนี่ครับได้มาแล้วแบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรโอ้หอมมากท่านผู้ชมเมนูของเราในวันนี้ครับง่ายๆครับเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าล้นแฮมดอกมะลิครับผมติดเตาเบาๆครับแหมอันนี้เราใช้เตาแก๊สแบบนี้นะครับก็น่าจะดูโอเคมากเอาละค่อยๆใส่กะทิลงไปครับไม่ต้องไฟแรงครับผมใส่กะทิทั้งถ้วยก็ได้แต่ผมอยากจะเอาออกสักครึ่งหนึ่งก่อนเหตุผมที่เอาออกสักครึ่งหนึ่งก่อนเนี่ยเพราะผมคิดว่าไอ้ครึ่งเนี้ยมันน่าจะถูกแทนด้วยน้ำลอยดอกมะลิครับถึงดอกมะลิจะลงไปก็ไม่มีประโยชน์ครับให้เขาอยู่นั้นเลยครับดอกทั้งน้ำให้อยู่นั้นได้เลยครับระหว่างนี้ครับเรามาเตรียมอื่นกันเช่นแฮมนั้นตรงนี้เราสไลด์อยากสไลด์แบบไหนก็ได้ครับบางๆอย่างนี้ก็ได้เป็นเส้นๆอย่างนี้ก็ได้ฟับนี่นั่นยังไม่ใส่หรอครับผมเอาไว้อย่างนี้ก่อนเอาประมาณอย่างนี้เป็นเส้นๆก็สวยงามดีนะครับโอเคครับคราวนี้มาถึงหอมแดงกันบ้างสไลด์สไลด์ครับหั่นไม่ต้องบางมากครับหอมแดงเพราะว่าหนาแล้วมันก็มีความกรุบกรอบของตัวเนื้อหอมแดงดีผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเราปรุงน้ำก่อนได้เราใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้ครับนี่ปรุงสักเล็กน้อยเหยาะๆให้หอมๆซีอิ๊วขาวไปแล้วครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับนี่ผมชอบปรุงให้มันออกเค็มๆสักนิดนึงก่อนเวลาปรุงอะไรจะไม่ออกเปรี้ยวหวานนะครับปรุงมันออกเค็มๆนิดๆนี่อันนี้หอมปลาหน่อยๆครับเมื่อหอมแดงเราซอยผมบอกให้แบ่งไว้นิดนึงนะครับเอาไว้โรยหน้าอันนี้เราก็ใส่ลงไปในหม้อนี่โอเคครับแล้วก็เคี่ยวไปอ่อนๆไปเหมือนเดิมครับ
คือหอมแดงมันจะมีความหอมครับมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหอมใหญ่เขาจะให้ความหวานในตัวรสชาติของเขาเองไหนๆผมมีแฮมอยู่แล้วผมขอใช้อีกนิดนึงแต่อันนี้ผมจะให้มันเล็กๆละเอียดละเอียดหน่อยแล้วกันนะครับครับอันนี้ผมแค่สับหยาบๆครับสำหรับแฮมตรงนี้ผมก็ใส่ลงไปในหม้อเช่นกันตัวแฮมน่ะมันมีความเค็มครับท่านผู้ชมครับผมบอกว่าผมไม่ได้ปรุงรสให้มันเค็มมากนักอันนี้ผมมีดอกมะลิอยู่เล็กน้อยเป็นดอกมะลิที่ผมลวกไว้มันหอมอันนี้ผมตั้งใจว่าเราจะใส่มันอีกสักนิดนึงแต่ก่อนที่ผมจะใส่มะลิลงไปผมอยากปรุงให้มันเปรี้ยวอีกนิดนึงผมใช้น้ำมะขามเปียกครับสักนิดหน่อยเท่านั้นเองครับไม่ต้องเยอะอะไรครับหล่นมันต้องออกเปรี้ยวอีกนิดครับแหละครับออกเปรี้ยวนิดๆพอแล้วน้ำตาลอีกสักหน่อยครับผมใช้แค่นิดเดียวครับนี่แค่ติดปลายช้อนนิดเดียวครับลงไปแล้วมันเป็นรสชาติของตัวท่านเองครับท่านสามารถลองดูได้เราชิมรสให้กลมกล่อมนั่นครับผมใส่ที่เหลือลงไปครับนี่แฮมเส้นๆแล้วเราก็จะใส่ดอกมะลิที่บอกนี่แหละครับครับดอกมะลิลงไปแล้วนี่นะครับจะเป็นตัวเนื้ออีกแบบนึงให้รสสัมผัสอีกแบบนึงในตัวของหลนแฮมครับนั่นแหละครับเห็นไหมครับนะครับสีเขากระจายอยู่ในแฮมสวยงามครับเคี่ยวสักนิดนึงครับให้เขาคงความข้นไว้ตรงนี้ผมมีแฮมเหลืออยู่หน่อยอันนี้เราจะเอาไว้โรยหน้าส่วนที่จะเอาไว้โรยหน้าเราสามารถแบ่งได้ครับในหลนมันสามารถทำได้แบบนั้นเลยครับส่วนพริกอันนี้ก็เช่นกันครับเอาไว้แต่งได้ครับถ้าท่านอยากได้สีสันที่ตัดกันผมก็สกว่าสามารถใส่ได้ครับเช่นนี้ให้มีเผ็ดปลาแรมปลาแรมนิดๆครับเอาละเคี่ยวไปครับอันนี้เป็นเรื่องของการเคี่ยวครับดูงวดดีมากครับเลิกครับปิดไฟตักครับสุดท้ายครับมันเหลืออยู่หัวหน่อยๆผมจะใส่แค่ดอกมะลิจริงๆเลยครับหอมๆให้ท่านได้ดูครับนี่ครับผมไม่ต้องคุกอะไรเลยครับแบบนี้เดือดครั้งสุดท้ายแล้วเราเสร็จนี่ครับครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟครับสำหรับมะลิหอมชื่นใจกับหลนแฮมดอกมะลิแหมช่างหอมท้าแดดจริงๆครับท่านครับต้องบอกขอบคุณมากครับสำหรับวัตถุดิบดีๆผมชิมเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดอกมะลิจริงๆท่านผู้ชมดอกมะลิหอมอิ่มใจตามชื่อสวนมาเลยครับสวนมะลิหอมอิ่มใจเราได้ดอกมะลิใครจะเชื่อวันนี้เรากินดอกมะลิทำอาหารจริงๆท่านผู้ชมครับนี่ชอบชอบเลยมันมีกลิ่นมะลิท่านผู้ชมครับตัวดอกมะลิมันเข้ากับตัวหล่นดีมากครับตัวมะขามเปียกจะไปช่วยตัดความขมความฝาดในดอกมะลิได้ดีครับแล้วมันทำให้ดอกมะลินวลครับเพราะฉะนั้นในแต่ละคำจะมีความหอมแทรกของดอกมะลิได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและต้องบอกเลยว่าอร่อยครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับมะลิจากสวนมะลิหอมอิ่มใจที่นี่ครับสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจริงๆแล้วมะลิคือตัวแทนที่เราจะบอกแม่ว่าแม่ครับวันนี้อยากให้แม่ได้ชิมอย่างน้อยก็มะลิอร่อยๆแบบนี้เราทุกคนผมเชื่อครับในโลกไม่มีใครไม่รักแม่ขอให้แม่มีความสุขครับกับอาหารมื้อนี้อย่าลืมครับสำหรับทุกคำแนะนำติชมรายการขอน้อมรับครับอย่าลืมนะครับ Subscribe นะครับดูย้อนหลังใน YouTube Facebookอย่าลืมนะครับถึงพริกถึงกิ่งพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันศุกร์11โมงไทยรัฐทีวีช่อง32เวลาดีๆวันนี้กับวันแม่ขอให้มีความสุขมีความสวัสดีกับครอบครัวที่รักกับคุณแม่ที่เคารพและเรารักทุกคนกล่าวสวัสดีครับแม่ลาครับเจอกันครับ